ข่าวแรกวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่กรณีเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินของทหารอากาศต้องบอกว่าเวลาเห็นข่าวลักษณะนี้ทีไรเนี่ยต้องรีบเช็คเลยว่ามันมีความสูญเสียไหมอ่ะเพราะว่าเราเห็นบ่อยนะคะเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่มันมีความเก่าแล้วอย่างเงี้ยและถูกนำมาใช้การอยู่แต่ต้องบอกว่าครั้งนี้เคราะห์ดีนะคะพอเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่พยายามจะร่อนลงจอดกลางทุ่งนาในพื้นที่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งชาวบ้านเนี่ยเก็บภาพเอาไว้ได้ก่อนที่จะสามารถตรวจสอบเครื่องยนต์แล้วก็ขึ้นบินได้ตามปกติเดี๋ยวไปชมภาพบางช่วงบางตอนค่ะนายูหางมัดจะดูดไหนมาอยู่ทั้งนาน ี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ของทหารอากาศเลข02337นะคะเกิดอาการเครื่องยนต์ขัดข้องจนต้องลงจอดกลางทุ่งนาบ้านหลุ่มประดู่ค่ะอยู่ในอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งชาวบ้านก็มามุงดูเหตุการณ์ด้วยความแปลกใจค่ะนายทหารที่มากับเฮลิคอปเตอร์ทราบว่าได้ตรวจสอบกับทางนายทหารที่มานะคะเขาก็บอกว่ากำลังจะไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดอุบลราชธานีมาด้วยกัน6นายแต่จู่ๆเครื่องยนต์เกิดขัดข้องก็เลยตัดสินใจค่อยๆล่อนลงเพื่อที่จะจอดฉุกเฉินก่อนใช้เวลาตรวจสอบเครื่องยนต์ประมาณ30นาทีก็สามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อได้อย่างปลอดภัยค่ะจากเรื่องของเฮลิคอปเตอร์คราวนี้ไปดูอุบัติเหตุง่วงแล้วมาขับเมาแล้วมาขับกันบ้างนะคะต้องบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพรถยนต์ที่อยู่ตรงเกาะกลางถนนซ้ายมือนะเห็นไหมสีเทาๆเข้มเนี่ยดูข้างหลังรถก็ไม่แน่ใจมันได้รับอันตรายตรงไหนหรือยังไงพอไปดูข้างหน้าเท่านั้นแหละคุณเมย์โอ้โหเละเลยนะคุณนุ่นคือหน้ารถนี่โป้หมดเลยอะค่ะเห็นไหมคะคือฝากระโปรงนี่แบะออกไปด้านข้างเลยอะค่ะนี่คือเหตุการณ์หลับในนะแล้วมาขับคุณเมย์เกิดวูบแล้วหลับไปเลยเนี่ยนะคะสภาพรถนะคะจอดอยู่ใต้สะพานต่างระดับวอร์ด็อกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลังจากรถกระบะเฉี่ยวชนนะคะโดยมี10ตำรวจเอกมีศักดิ์มีพักดีท่านเป็นตำรวจทางหลวงตอนนั้นเนี่ยทั้งตั้งด่านวางกรวยเอาไว้จะตรวจไงแต่ปรากฏว่าพอมาเจอคนขับรถเหมือนกับว่าหลับในวูบไปอย่างเงี้ยเขาก็เลยรีบกระโดดหลบเคราะห์ดีที่หลบทันนะคะฝั่งคนขับเนี่ยเป็นคุณผู้หญิงเล่าให้ฟังบอกว่าจะเข้าโคราชแต่ไม่ไหวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เลยจอดพักที่ปากช่องก่อนพอเช้าขึ้นมาตัดสินใจขับต่อตั้งแต่เช้ามืดจู่ๆรู้สึกวูบและหลับไปก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะดีนะคะคนเจ็บเนี่ยคือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณใบหน้าเท่านั้นแหละค่ะ